สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในฉบับง่ายๆนะครับสไตล์ของคนรุ่นใหม่และในช่วงของนานานะครับวันนี้จะทำไอศกรีมใส่ถุงครับที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นหวานมันกับเมนูไอศกรีมถุงนมข้นใครก็ทำตามได้ง่ายๆนะครับที่สำคัญออกมา perfect แน่นอนล่ะครับและส่วนใครนะครับที่ชอบทานบิสกิตนะครับอยากลองทำกินเองเนี่ยวันนี้เข้าครัวพร้อมกับอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้ได้เลยครับบอกเลยว่าสูตรนี้บิสกิตของเรากรอบอร่อยนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่หอมๆเคี้ยวแล้วก็ได้ถึงความหนึบหนับนะครับอร่อยแบบเพอร์เฟกต์เช่นกันล่ะครับนานาจะชวนคุณผู้ชมทำไอศกรีมกันค่ะไอศกรีมของนานาจะมีเปลือกข้างนอกเป็นช็อกโกแลตข้างในจะมีไส้วิปปิ้งครีมหอมๆหวานๆกับเจลลี่กลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงของนานาจะชวนคุณผู้ชมทำไอศกรีมกันค่ะวันนี้เป็นไอศกรีมที่อยู่ในถุงแบบนี้หยิบจับมารับประทานก็ง่ายเป็นเมนูไอศกรีมถุงจากนมข้นหวานนั่นเองค่ะไอศกรีมของนานาจะมีเปลือกข้างนอกเป็นช็อกโกแลตข้างในจะมีไส้วิปปิ้งครีมหอมๆหวานหวานกับเจลลี่กลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทำช็อกโกแลตก่อนวิธีการทำช็อกโกแลตของเราก็ง่ายแสนง่ายค่ะคุณผู้ชมซื้อช็อกโกแลตยี่ห้อที่ชอบเลยวันนี้นานาเลือกใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปในถุงอย่างเงี้ยมากน้อยตามชอบเราจะเอาตัวถุงเราแช่ลงไปในน้ำร้อนจัดๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารูดถุงเพื่อให้ตัวช็อกโกแลตของเราละลายเคลือบเป็นเปลือกข้างนอกนั่นเองค่ะอย่างนี้ใช้นิ้วลูบง่ายๆเลยค่ะดันเขาแบบนี้ตัวช็อกโกแลตของเราก็จะละลายเคลือบเป็นเปลือกข้างนอกอย่างนี้ค่ะเวลาเราหยิบไอศกรีมทานก็จะมีเป็น2เลเยอร์ก็คือข้างนอกก็จะเป็นช็อกโกแลตเข้มๆข้างในก็จะเป็นนมหอมๆพร้อมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะนี่ค่ะชิ้นที่1ของเราเรียบร้อยแล้วชิ้นที่2แบบนี้อยากให้ช็อกโกแลตเยอะน้อยแค่ไหนอันนี้ตามใจชอบเลยนะนานาใส่แบบนี้ไว้ก่อนเนี่ยง่ายแล้วก็ใช้ถุงแบบนี้ไม่เปลืองเนื้อที่ในตู้เย็นด้วยค่ะวันนี้ตัวไอศกรีมถุงของนานาเนี่ยจะมีรสชาติด้วยค่ะเป็นรสสตรอเบอรี่เนาะเวลาเลือกทำไอศกรีมแล้วอยากให้ทรงของเขาสวยเนี่ยไอศกรีมสูตรง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมเลือกใช้เป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปแบบที่นานาใช้ก็ได้ค่ะเจ้าเจลาตินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ตัวไอศกรีมของเราทรงสวยแล้วก็รสชาติอร่อยเพราะเขาปรุงรสมาแล้วอย่างนี้เลยวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสสตรอเบอรี่ตราโลโบนะคะใช้สะดวกหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะในสัดส่วนเขียนว่า1กล่องกับน้ำเดือดจัด1ถ้วยตวงนานาเนี่ยเวลาทำชอบใจร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ส่วนผสมของน้ำร้อนจัดๆเพียงแค่120กรัมแล้วก็เติมน้ำเย็นจัดลงไปได้เพราะว่าเราจะเอามาคนผสมกับส่วนผสมของวิปปิ้งครีมที่เย็นจัดๆถ้าเกิดตัวเยลลี่ของเราร้อนจัดๆใส่ลงไปวิปปิ้งครีมก็ยุบเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับการทำให้ไอศกรีมของคุณเพอร์เฟคทุกครั้งจ้ะใส่ลงไปครึ่งเดียวจากนั้นคนส่วนผสมค่ะดูยังไงว่าเขาใช้ได้แล้วดูง่ายๆคือเปลี่ยนเป็นสีใสน้ำตาลละลายดีหมดแล้วคุณจะเห็นว่าเนื้อค่อนข้างหนืดเพราะเราใส่น้ำน้อยกว่าส่วนผสมที่เขาบอกเนาะเราต้องการลดอุณหภูมิให้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนานาเตรียมน้ำเย็นจัดเอาไว้ส่วนหนึ่งใส่ลงไปจากนั้นคนส่วนผสมค่ะจนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะละลายดีแบบนี้พักทิ้งไว้ค่ะมาตีวิปปิ้งครีมกันดีกว่า
ไอศกรีมของเราเนี่ยนะคะขึ้นฟูจากวิปปิ้งครีมค่ะเลือกวิปปิ้งครีมยี่ห้อที่ชอบอะไรก็ได้จะเป็นเดลี่หรือนอนเดลี่ก็ได้แล้วแต่ความชอบและความสะดวกเลยเนาะแต่รสชาติหอมมันนมข้นเนี่ยคุณขาวันนี้นะใช้นี่เลยทีพอตผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ค่ะตัวนี้ที่นาใส่ลงไปเป็นครีมเค็มข้นหวานชนิดพร่องไขมันตราทีพอตค่ะคุณขาข้อดีของเขาเลยเนี่ยนะคะไม่กลบกลิ่นอาหารค่ะและเครื่องดื่มละลายได้เร็วประหยัดเวลาในการใช้งานที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะเนื้อของส่วนผสมเนี่ยนะคะตัวทีพอตอะสีสวยไม่เหลืองทำให้ส่วนผสมของเราที่ใช้เนี่ยได้สีขาวนวลเวลามาทำเครื่องดื่มก็สีสวยนานาจะคนส่วนผสมครีมเค็มข้นหวานตราทีพอตกับวิปปิ้งครีมให้เข้ากันก่อนแล้วก็อายุเยอะแล้วอ่ะมานั่งตีเองก็เมื่อยเนาะใช้เครื่องทุนแรงแล้วกันค่ะเป็นเครื่องตีวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดๆค่ะคุณขาจะทำให้การตีง่ายหลังจากได้วิปปิ้งครีมนะคะสังเกตวิปปิ้งครีมของเราได้ที่อันเนี้ยนาเลือกเป็นSoft Peak คือวิปปิ้งครีมที่เริ่มขึ้นฟูแบบนี้นะคะเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเนื้อเขาเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะใส่ตัววุ้นเจลาตินของเราที่ละลายแล้วลงไปค่ะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บคุณดูนี่นะเนื้อจะฟูเหมือนมูสเลยไอศกรีมที่อร่อยคือไอศกรีมที่เก็บอากาศแล้วก็รสชาติเข้าไปเนี่ยเนื้อฟูแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างนี้เลยเราจะเอาเนื้ออันนี้เนี่ยตักใส่ถุงบีบค่ะแล้วเราก็จะบีบใส่ถุงของเราที่มีช็อกโกแลตตรงเนี้ยข้างนอกเพราะฉะนั้นน่ะเวลาแช่แข็งแล้วเนี่ยคุณก็จะได้กินช็อกโกแลตกรอบๆเนาะแล้วข้างในก็เป็นเนื้อมูสนุ่มๆของตัวสตรอเบอรี่กับวิปปิ้งครีมแล้วก็นมข้นหวานแสนอร่อยแล้วก็ครีมเค็มข้นหวานแสนอร่อยนั่นเองจ้ะเนื้อแบบนี้นะจะเห็นว่านานาเอาถุงบีบเนี่ยใส่เหยือกแบบนี้ไว้ค่ะหยิบจับง่ายแบบนี้นะคะลูดลงมาก่อนวางไว้จากนั้นเนี่ยมาเช็คก่อนว่าถุงของเราเปิดอยู่หรือเปล่าอยู่แบบนี้นะคะจากนั้นตัดถุงค่ะไม่ต้องใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่มากจะทำงานลำบากใส่เข้าไปจากนั้นบีบได้เลยถุงที่หนึ่งนะคะถุงที่สองของเราสุดท้ายของเรานะคะเขาจะดันขึ้นมาข้างนอกนิดนึงเพราะว่าตัวช็อกโกแลตของเราแข็งแล้วส่วนไหนที่เกินมาเช็ดทำความสะอาดวางใส่ภาชนะแบบนี้นำเข้าช่องแข็งนะคะแบบเนี้ย3ชั่วโมงก็แข็งแล้วง่ายมากๆประหยัดเวลาอยากทานเมื่อไหร่หลอดแค่นี้ไม่รู้สึกผิดที่สำคัญเนี่ยนะคะชื่นใจอร่อยมากๆเลยหอมกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นครีมเค็มข้นหวานรับรองค่ะเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสูตรไอศกรีมที่คุณสามารถทำเองก็ได้ทำขายก็ได้เช่นกันกับสูตรไอศกรีมถุงนมข้นของนานาวันนี้นะคะถุงนมข้นรสสตรอเบอรี่ของนานาเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าอาจารย์เมย์ก็มีบิสกิตสตรอเบอรี่มาฝากคุณผู้ชมเช่นกันค่ะอย่าลืมติดตามชมนะค่ะทำง่ายๆได้เลยส่วนผสมไม่กี่อย่างอร่อยอุ๊ย เขาไม่ตอบคำถามผมเลยครับก็รู้ว่าเป็นสตรอเบอรี่คุกกี้เหมือนคุณปลูกอยู่หลังบ้านอ่ะใช่ค่ะใช่อ๋อใช่ด้วยเหรอเออปลูกได้ก็จะปลูกmelt in the mouth ไหมโอ้แค่แตะปุ๊บละลายเลยกลับมาในช่วงนี้นะครับ Perfect Cooking by Ying Sak Family นะครับวันนี้อาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้นะครับมีอีกหนึ่งเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับมาฝากกันอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นแบบ
ทานเล่นทานง่ายใช่ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับ Strawberry Biscuit แต่หลายๆคนมองว่าเมนูอย่างบิสกิตเนี่ยโอ้ทำยากนะต้องมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นหรือเปล่าวันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เมย์วันนี้เขาจะมีอะไรพิเศษที่ว่าใช้เจลลี่ทำแล้วก็อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยไม่เยอะค่ะทำง่ายๆได้เลยส่วนผสมไม่กี่อย่างอร่อยอุ๊ย เขาไม่ตอบคำถามผมเลยครับแต่เขาจะขายของอย่างเดียวว่านี่พิเศษนะแล้วก็อร่อยนะต้องมั่นใจนะครับว่าบิสกิตสตรอเบอรี่ในวันนี้เนี่ยเพอร์เฟกต์แน่นอนครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากรู้ว่าจะเพอร์เฟกต์ขนาดไหนมาทำพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับบิสกิตสตรอเบอรี่นะครับนี่เลยครับส่วนผสมของไขมันนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้จริงๆแล้วนะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับแล้วก็เขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนี่ทำอาหารก็ได้ทำเบเกอรี่ก็ได้นะครับน้ำมันรำข้าวของมรกตครับจากนั้นนะครับเราจะผสมส่วนผสมของเหลวก่อนนะอันนี้จะเป็นไข่ไก่1ฟองนะครับแล้วก็มีเพิ่มกลิ่นสตรอเบอรี่นิดนึงนะครับนี่เลยนะครับกล่องสีแดงแบบนี้อย่างที่อาจารย์เมย์เขาบอกเลยว่าถือว่าเป็นลูกเล่นของเมนูนี้เลยนะครับวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสสตรอเบอรี่ตราโลโบนะครับต้องบอกว่ากล่องนี้ใช้สะดวกแล้วก็หอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆเลยนะครับนี่แหละเปิดออกมาแบบนี้นะครับเขาจะมีซองอยู่นะนี่นะครับของโลโบนี่ได้ออกมาแบบนี้ปกติคือทำเจลลี่กินก็อร่อยแล้วแช่เย็นอะอะไรแบบว่าดนใจพูดยังไงแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะทำได้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่ของโลโบนะใส่ไปเลยครับก็คืออันเนี้ยง่ายๆคือแทนส่วนผสมที่เป็นของน้ำตาลใช่ค่ะแล้วก็จะมีความหอมของสตรอเบอรี่ไปเลยเรียกได้ว่าจบเลยในซองเดียวเอาละได้แบบนี้ใช้ตะกร้อมือนะครับคนให้เข้ากันก่อนแป๊บเดียวเองอ่ะเนียนแล้วยังถ้าพูดแป๊บเดียวเหรอครับใช่เริ่มเข้ากันแล้วนะโอเคครับโอเคเนี่ยเราก็ใส่ส่วนผสมแห้งเลยนะมีอะไรบ้างครับอาจารย์อัลมอนด์บดอัลมอนด์บดนะครับใส่เข้าไปเลยนะได้ครับโอ้แปลว่าคุกกี้ตัวนี้นี่คือยิ่งอบมันจะยิ่งหอมนะเพราะมีอัลมอนด์อยู่ข้างในนะเบกกิ้งโซดามีเบกกิ้งโซดาเพิ่มนะครับค่ะมีผงฟูผงฟูนะครับและสุดท้ายเกลือป่นนะครับเกลือป่นค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช่ค่ะเอาละแล้วก็คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงใช่นั่นก็ใส่แป้งเวลาแป้งเราใช้ไผ่ยางเลยนะได้ครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับต้องถุงนี้เท่านั้นนะฮะแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะครับเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษนะครับเนื้อเบานะครับแล้วก็กลิ่นหอมเนื้อเนียนด้วยนะครับที่สำคัญนะครับของ TFM เนี่ยมั่นใจได้เลยไม่จำเป็นต้องร่อนก่อนใช้ครับใช้ง่ายมากๆนะครับครับอ่ะโอเคเอาพายางนะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเพราะเป็นขั้นตอนนี้อาจารย์เมย์แนะนำว่าให้เราใช้พายางค่อยๆคนตะล่อมเพราะสมมุติเราใช้ตะกร้อมือเขาจะเข้าไปที่ตะกร้อหมดเลยใช่ดูร่วนๆอยู่นะต้องค่อยๆคนเนาะต้องบอกว่าสีสันนะครับกลิ่นแล้วผมมั่นใจว่ารสชาติเนี่ยโอ้โหสตรอเบอรี่มาทั้งสวนแน่นอนนะครับโอ้โหได้แบบนี้เลยเข้ากันแบบนี้เราต้องพักแป้งไหมครับอาจารย์เมย์จะพักก็ได้ไม่พักก็ได้ไม่พักก็ได้นะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาเราก็จะเอา2แผ่นพลาสติกนะมากดออกมาครับคลึงให้เป็นแผ่นแล้วก็เอาพลันเจอร์มาตัดก็คือคุกกี้ที่ตัดนะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมรีดตัวแผ่นแป้งอันนี้นะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์มากดกันจะได้เป็นตัวบิสกิตทรงที่ต้องการนะครับโอเคเอาละครับอาจารย์เมย์นะครับนำแผ่นพลาสติกมาวางนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมของแป้งบิสกิตมาวางก่อน1ชิ้นนะแล้วก็กดให้เขาแบนลงนะครับจะได้รีดง่ายๆเนาะใช่ค่ะแป้งนวลนะต้องมีแป้งนุ่นหนึ่งแม่คัตเตอร์รูปดอกไม้นะครับวันนี้พลันเจอร์เขาเรียกเอาพลันเจอร์เพราะมีสปริงใช่
ในตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีพิมพ์กดแบบนี้ไม่มีที่กดแบบพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้สวดทรงแบบไหนก็ได้ตามความชอบเลยแต่ว่าขอให้เป็นเท่าๆกันนะฮะเวลาอบจะได้สุกและกรอบพร้อมๆกันนะฮะนี่นะครับเอาละได้1ชิ้นแล้วเดี๋ยวมาเราอบนะคะใช้ไฟ130องศาเซลเซียสนะอบประมาณ20นาทีให้เขาสุกพอเขาสุกแล้วใช่ไหมวางไว้ข้างนอกแป๊บหนึ่งเราก็จะเอาไข่ขาวทาตรงกลางนะเดี๋ยวก็เอาน้ำตาลสีแตะห้องบนให้ก็เป็นเกสรตาบางคนก็บอกทำน้ำตาลสียังไงก็เอาน้ำตาลทรายใช่ไหมใส่สีน้ำลงไปนิดนึงคราวให้ก็เป็นสีที่เราต้องการใช่โอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมอบก่อนนะครับที่ไฟ130องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมโอเคเมื่อกี้นี้ที่ออกมาพอเย็นแล้วเราก็แต่งบางส่วนแล้วคือเพิ่มความสวยงามใช่นะครับก็ตัวบิสกิตนะครับนำออกจากเตาอบนะครับทิ้งให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงแล้วอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยทาไข่ขาวตรงกลางนะแล้วก็โรยด้วยตัวน้ำตาลที่ผสมกับสีผสมอาหารนะครับบิสกิตสตรอเบอรี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นำออกจากเตาอบทิ้งให้เขาเย็นตัวลงก็สามารถทานกันได้แล้วนะครับถึงแม้จะมีความเป็นสตรอเบอรี่อยู่แล้วแต่อาจารย์เมย์ก็ยังเพิ่มสตรอเบอรี่สดเข้าไปด้วยให้เขารู้ว่าเป็นสตรอเบอรี่คุกกี้เหมือนคุณปลูกอยู่หลังบ้านอ่ะใช่ค่ะใช่อ๋อใช่ด้วยเหรอปลูกได้ก็จะปลูกโกรธกันหรือเปล่าครับไม่โกรธไม่โกรธนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ความอร่อยนะฮะนี่ขอชิมเลยนะฮะบิสกิตสตรอเบอรี่นะครับร้อนๆแบบนี้อื้อหอมอื้อ melt in the mouth มั้ยโอ้แค่แตะปุ๊บละลายเลย ต้องบอกอย่างนี้ว่าบิสกิตอันนี้นะฮะหอมหวานกำลังดีที่สำคัญอย่างที่อาจารย์เมย์บอกกัดเข้าไปในความกรอบๆแข็งๆพอเคี้ยวปุ๊บร่วนๆแล้วก็ละลายหายไปในปากเลยนี่เป็นจุดเด่นนะผมว่าอาจารย์เมย์เลือกใช้ตัวโลโบเนี่ยเพราะว่าอันนี้เลยนะครับแล้วก็กลิ่นทุกอย่างเนี่ยลงตัวมากๆที่สำคัญคุณผู้ชมวันนี้ลองดูกันเนี่ยอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะเลยนะมีแค่เตาอบอย่างเดียวนะฮะก็สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้นะครับบิสกิตสตรอเบอรี่กินแล้วอร่อยแบบนี้ต้องการันตีว่าเพอร์เฟคครับเวลาของความอร่อยหมดลงแล้วนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับและสำหรับ YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์เวลา 9:10 นนะครับถึง 9:45 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนี่ยนาจะชวนคุณผู้ชมทำวุ้นข้าวเปียกใบเตยกันค่ะวันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์บอกว่าจะเป็นเมนูแบบเจลลี่นะรสชาติเนี่ยอร่อยอยู่แล้วเพอร์เฟกต์แน่นอนครับวันนี้กับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวครับ